สารคดีเรื่องขบวนการลาวอิสระ12ตุลาบทที่32ทีพาดหัวเรื่องว่าฝรั่งเศสหับหู้พระราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชถึงว่าจะมีการลงนามกันในสัญญาฝรั่งลาวในวันที่27สิงหาคม1946ระหว่างข้าหลวงฝรั่งเศสประจำประเทศลาวท่านจันเดอร์ไรมอนในนามเป็นผู้ต่างหน้าผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนกับสมเด็จเจ้าฟ้าศรีสว่างวัฒนาต่างพระเนตรพกันพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ให้พระเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางเป็นองค์พระประมุขของลาวทั้งประเทศกวมทั้งสี่แขวงภาคใต้แทนที่จะได้ปกครองเฉพาะแต่อาณาจักรหลวงพระบางแห่งเดียวคือแต่ก่อนและถึงว่าจะได้มีข้อสัญญาให้พระราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชอยู่ในเครือสหพันธ์ฝรั่งเศสตามการตกลงของคณะกรรมการผสมฝรั่งลาวในท้ายเดือนพฤศจิกา1946แต่บ่ได้เฮ็ดให้สหรัฐอเมริกาผู้เทิดทูนสิทธิเสรีภาพที่ยึดมั่นในข้อสัญญาของ5มหาอำนาจอยู่โปสดามมีความพอใจแต่อย่างใดดังนั้นหลังจากนั้นมาประมาณ6เดือนข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลาวจัดตั้งสภาห่างรัฐธรรมนูญขึ้นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ท่านจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด44ท่านในการเลือกตั้งครั้งวันที่12ธันวาคม1946และได้เปิดกองประชุมห่อปฐมฤกษ์ขึ้นในวันที่15มีนาคม1947ที่หอคำนครหลวงเวียงจันทน์ซ่องพระพักของสมเด็จเจ้าฟ้าสายศรีสว่างวัฒนาและซ่องหน้าข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวกองประชุมได้ลงมติเลือกเอาท่านวงสุวรรณวงศ์เป็นประธานพญาคุณอ่อนวรวงศ์เป็นรองประธานท่านกินิมพลเสนาและท่านนูพาจุลมณีเป็นเลขาธิการเกี่ยวกับคณะกรรมการห่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ต่างหน้าราษฎรที่มาจากแขวงต่างๆดังนี้ท่านกินิมพลเสนาเป็นผู้ต่างหน้าราษฎรแขวงจำปาสักท่านเลื่อมอินทรีย์เชียงใหม่เป็นผู้ต่างหน้าราษฎรแขวงสวรรณเขตเจ้าสิงแก้วเป็นผู้ต่างหน้าราษฎรแขวงหลวงพระบางท่านนิดสิงหาราชเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงเลียงจันทน์ท่านกุวรวงศ์เป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงขมวนท่านก้อนเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงสยบุรีท่านธงสวัสดิ์วงศ์สวรรค์ทองเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงเสียงขวางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกห่างสำเร็จในวันที่10พฤษภาคม1947และวันต่อมาคือวันที่11พฤษภาคม1947พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงมีพระปรมาภิไธยให้นำออกไส้และให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสุดทำอิฐขึ้นในวันที่7ธันวาคม1947และในวันที่25มิถุนายน1948สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้เสด็จเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดที่2แทนรัฐบาลสัวขาวของเจ้าจินดาวงศ์ที่นครเวียงจันทน์เนื่องจากสัญญาที่ลงนามกันที่นครเวียงจันทน์เมื่อวันที่27สิงหาคม1946เป็นเพียงสัญญาสัวขาวเท่านั้นดังนั้นหลังจากนั้นมาทั้งสองฝ่ายฝรั่งลาวได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมจึงได้มีการลงนามกันในสัญญาฉบับถาวรระหว่างสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์กับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันที่19กรกฎาคมปี1949ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างจะแจ้งว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสรับหู้พระราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชพระราชอาณาจักรลาวยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความผูกพันของตนอยู่ในเครือสหพันธ์ฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาฉบับนี้พระราชอาณาจักรลาวมีธงประจำชาติมีสิทธิปกครองตนเอง
ในด้านการบริหารเศรษฐกิจและสังคมมีสิทธิ์จัดตั้งกองทหารของตนขึ้นได้แต่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของฝรั่งเศสและมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ท่านผู้ฟังที่เคารพสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องขบวนการลาวอิสระบทที่32ได้จบลงเพียงเท่านี้ในอาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังรัฐบาลลาวอิสระพัฒินประกาศยุบตนเองสบายดีเสนอให้เสด็จเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดที่2แทนรัฐบาลสัวขาวของเจ้ากินดาวงที่นครเวียงจันทน์เนื่องจากสัญญาที่ลงนามกันที่นครเวียงจันทน์เมื่อวันที่27สิงหาคม1946เป็นเพียงสัญญาสัวขาวเท่านั้นดังนั้นหลังจากนั้นมาทั้งสองฝ่ายฝรั่งลาวได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมจึงได้มีการลงนามกันในสัญญาฉบับถาวรระหว่างสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์กับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันที่19กรกฎาคมปี1949ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างจะแจ้งว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสรับและได้เปิดกองประชุมห่อปฐมฤกษ์ขึ้นในวันที่15มีนาคม1947ที่หอคำนครหลวงเวียงจันทน์ซ่องพระพักของสมเด็จเจ้าฟ้าสายสีสว่างวัฒนาและซ่องหน้าข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวกองประชุมได้ลงมติเลือกเอาท่านวงสุวรรณวงศ์เป็นประธานพญาคุณอ่อนวรวงศ์เป็นรองประธานท่านกินิมพลเสนาและท่านนูพาจุลมณีเป็นเลขาธิการเกี่ยวกับคณะกรรมการห่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ต่างนาราษฎรที่มาจากแขวงต่างๆดังนี้ท่านกินิมพลเสนาเป็นผู้ต่างนาราษฎรแขวงจำปาสักท่านเลื่อมอินทรีเชียงใหม่เป็นผู้ต่างนาราษฎรแขวงสวรรณเขตเจ้าสิงแก้วเป็นผู้ต่างนาราษฎรสารคดีเรื่องขบวนการลาวอิสระ12ตุลาบทที่32ที่พาดหัวเรื่องว่าฝรั่งเศสรับฮู้พระราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชถึงว่าจะมีการลงนามกันในสัญญาฝรั่งลาวในวันที่27สิงหาคม1946ระหว่างข้าหลวงฝรั่งเศสประจำประเทศลาวท่านจันเดอร์ไรมอนในนามเป็นผู้ต่างหน้าผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนกับสมเด็จเจ้าฟ้าสีสว่างวัฒนาต่างพระเนตรพกันพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ให้พระเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางเป็นองค์พระประมุขของลาวทั้งประเทศกวมทั้งสี่แขวงภาคใต้แทนที่จะได้ปกครองเฉพาะแต่อาณาจักรหลวงพรแขวงหลวงพระบางท่านนิตสิงหาราชเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงเลียงจันท่านกุวรวงศ์เป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงขมวนท่านก้อนเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงสยบุรีท่านธงสวัสดิ์วงศ์สวรรณทองเป็นผู้ตั้งหน้าราษฎรแขวงเสียงขวางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกห่างสำเร็จในวันที่10พฤษภาคม1947และวันต่อมาคือวันที่11พฤษภาคม1947พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ทรงมีพระปรมาภิไธยให้นำออกไส้และให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสุดทำอิฐขึ้นในวันที่7ธันวาคม1947และในวันที่25มิถุนายน1948สภาผู้แทนราษฎรได้บางแห่งเดียวคือแต่ก่อนและถึงว่าจะได้มีข้อสัญญาให้พระราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชอยู่ในเครือสหพันธ์ฝรั่งเศสตามการตกลงของคณะกรรมการผสมฝรั่งลาวในท้ายเดือนพฤศจิกายน1946แต่บ่ได้เฮ็ดให้สหรัฐอเมริกาผู้เทิดทูนสิทธิเสรีภาพที่ยึดมั่นในข้อสัญญาของ5มหาอำนาจอยู่โปสดามมีความพอใจแต่อย่างใดดังนั้นหลังจากนั้นมา
ประมาณ6เดือนข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลาวจัดตั้งสภาห่างรัฐธรรมนูญขึ้นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ท่านจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด44ท่านในการเลือกตั้งครั้งวันที่12ธันวาคม1946